มีไปหลายอย่างหลายอย่างละเอ้ยนกเอ้ยน้องเอ้ยนกเอ้ยเดินหนึ่งเดินเดินหนึ่งเดินเดินหนึ่งเดินเดินเดินนางเดินฟังลำเดินลำเพลินเอ้ยลำเพลินเอ้ยลำเพลินมาเด้อออกมามวนขอเชิญชวนออกมาลำซิง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 นี่ลาอย่าเฝ้าหนีคนดีมีแฟนหรือยังคนดีมีแฟนหรือยังหน้าบึ้งตึงตังไม่สะไม่สวยไอ้นี่เกิดมาไม่รวยน้องเจ้าคนสวยไม่มองมาหน้าโออานิจาเกิดมาเป็นคนโออานิจาเกิดมาเป็นคนไทยมาลาพอชิมามาเป็นแฟนพี่มาฮักกันฮักกันกับพี่ไทยนี่สิฮักเดียวคือดึงเกลียวคันแน่นมาเป็นแฟนกับไทยได้บ่ได้บ่โอ้ยได้บ่ได้บ่ไทยสิขอสละน้องฮักน้องหักน้อยหักน้องหักน้องนั่นล่ะแต่ผู้เดียวหักเดียวใจเดียวยินดีเด จริงนะดูแล้วเซ็กซี่อารมณ์เสียมากเอาละครับในช่วงต่อไปนะครับคุณสุภาพสตรีโต๊ะข้างหน้าคงจะพร้อมแล้วนะครับคุณเลยครับเขาก็มองกันหมดแล้วเนาะเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันซินโดรมอาการเครียดชั่วคราวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นหมอครับเนี่ยนะหมสุรีพรมาค่ะลักเกียรติมาครับอภิชยามาค่ะธีรพงษ์มาครับอดิศักดิ์มาครับโอเคครบเราที่ไหนวะวอร์ด4มาเราเปิดร้านเนี่ย
คุณศรีศักดิ์คุณเย็บยังไงคุณเนี่ยดูสิหนังเยินหมดเลยนี่ขนาดเอาหนังวัวหนังควายมาให้คุณหัดเย็บนะเนี่ยเบาๆหน่อยสิครับหนังคนนะไม่ใช่กางเกงยีนนั่นใครเนี่ยหันหน้ามาดูหน่อยสิเธอเข้ามาทำอะไรปิยะพงษ์เองครับอ๋อนายพายนี่มันคลาสชั้นปีสามนะเธอเข้ามาทำอะไรอ่ะตอนนี้พอจะมีเรี่ยวมีแรงบ้างไหมครับปกติดีครับถอยออกมาทำไมพวกคุณรังเกียจคนไข้เหรอแล้วพวกคุณจะเรียนรู้อะไรจากเขาไหมนี่น่าสุดเลยคนไข้ทานอะไรครับทานเฮ้ยไม่ต้องตอบก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอเช็คกล่องน้ำเหลืองเองดีกว่าคุณสรุปเคสสิคนไข้เป็นเพศชายอายุประมาณ30กว่าหน้าตาไม่ค่อยหล่อดูซีดเซียวมีไข้สูงอาเจียนอาเจียนมากอาเจียนตลอดเลยทายขี้แตกเหรอคนไข้เป็น acute gastroenteritis ครับใส่เก่ามันแก้ไม่หายเว้ยทั้งหัวมันฮะโอ้สบายใจจริงๆเลยอะได้ออกจากที่นี่สักทีแล้วแต่5ปีครึ่งที่สุดแสนจะลำแค้นขอโทษนะครับผมว่าพวกคุณไปกินที่อื่นดีกว่าโอ้ไม่มีใครเห็นหรอกนะผมไม่อยากจะซวยไปกับพวกคุณด้วยนะนี่พวกคุณจะไปกินที่อื่นหรือว่าจะให้ผมไปบอกอาจารย์ได้พวกคุณคิดว่าผมไม่กล้าทำใช่ไหมแดกต่อเว้ยถ้ามึงไปฟ้องนะเว้ยกูจะบอกคนอื่นว่ามึงอ่านหนังสืออะไรบ้างเว้ยคุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าผมอ่านหนังสือเล่มไหนไหนๆก็จะจบแล้วกูจะให้มึงตาสว่างสักทีควายเอ้ยมึงเก่งข้อสอบไปเล่มไหนบรรทัดไหนพวกกูอ่ะรู้หมดแล้วนายนบเอ้ยนี่พวกคุณไอ้เหี้ยเออเอ้ยนี่ที่มันผ่านมาเนี่ยพวกกูดูแค่2คนนะเว้ยไม่เคยบอกใครแล้วคะแนนนี่ก็แค่มันผ่านนะเว้ยแต่ถ้ากูบอกพวกทีมชาติคนอื่นๆแล้วก็มึงเอ้ยตำแหน่งเหรียญทองของมึงอ่ะอาจจะถูกแย่ไปในเทอมสุดท้ายก็ได้นะเว้ยพวกมึงเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่สันติภาพเฮ้ยโอ้โหนี่กี่แกงร้อยอ่ะร้อยต่างเพเลยนี่พวกผมจะมาล่ามาล่าบวชหรือล่าตายซิมาล่าไปโคราชเด้อมาจอดรถเลยครับพี่ชายเออสวัสดีน้องอินเทิร์นทุกคนยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลจังหวัดโคราชนะครับน้องอินเทิร์นฝึกที่นี่แล้วยังต้องออกไปฝึกงานต่อที่โรงพยาบาลชุมชนในส่วนภาควิชาคอมเมด
ถ้าน้องมาครบแล้วพี่ขอเช็คชื่อก่อนนะครับพดินครับกนกมาครับรักเกียรติมาครับสุภศรีมาค่ะวิทยาศักดิ์มาครับสรายุทธมาครับนพชัยมาครับน้ำทิพย์ค่ะปิยพงษ์มาครับมาครบแล้วนะครับวันนี้วันแรกเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเยี่ยมชมโรงพยาบาลก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตรวจตากับปอดนะครับท่านยายเชิญตรงนี้นะครับเดี๋ยวยายเบิ่งตาเลยครับหน้านิ่งๆเลยครับเบิ่งตาโล่งครับแมนครับเบิ่งตาขืนครับแมนครับแมนอีลีครับเดี๋ยวคุณยายสูดหายใจลึกๆนะครับยายใบนี้นะครับไปให้เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์นะครับยายให้เปิ้ลเอ็กซเรย์ปอดนะครับเสร็จแล้วนะครับยายเดินย้อนกลับมาพร้อมกับฟิล์มนะครับมาที่ห้องนี้นะครับยายเข้าใจป่ะครับแลบลิ้นแลบลิ้นเดี๋ยวก็รู้นะครับรับยาที่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเอ็ดดิทำไมป่านนี้ยายยังไม่กลับมาอีกครับยายเขาเป็นอะไรอะครับคำว่าย้อนภาษาอีสานแปลว่ารำค่ะหมอเอาจริงดิค่ะลงคอฟังจากการที่คุณเล่ามาผมจะต้องทำ PR ต่อนะครับคือขอตัวทวารหนักนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนอนบนเตียงนะครับแล้วก็ถอดกางเกงด้วยนอนตะแคงก็พอแล้วครับถ้าโดนตรงไหนที่เจ็บก็ช่วยบอกด้วยนะครับตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะซ้ายเจ็บไหมครับไม่ครับข้างล่างอ่ะเจ็บไหมครับไม่ครับข้างบนครับอ้าวซ้ายขวาน่ะเจ็บไหมครับเนี่ยขวาไม่เจ็บเลยอีกนิดนึงตรงนี้ป่ะครับอีกนิดนึงเสียงคุ้นๆมาอีกแล้วหมอทุนพอได้แล้วทำไมครับก็นั่งนี่นะสิชอบหลอกหมอใหม่อย่างพวกคุณอ่ะล้มก้นเป็นประจำเลยหมอนะหมอนะจะเสร็จอยู่แล้วเชียวไอ้เยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันขาดได้หลายวิธีนะฮะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนั้นเสมอไปครับถึงพามาให้หมอตรวจให้ละเอียดไงคะแล้วมันก็เต็มใจด้วยค่ะตรวจเลยค่ะหมอพูดยังไงอ่ะแม่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีอะค่ะตรวจเลยดีกว่าค่ะตรวจก็ตรวจคุณไปบวชชีเขาทำไมตรวจแค่นี้ไม่ต้องบวชบวชชีอะไรคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับหมอคะตรวจสักทีสิคะหนาวนะคะเนี่ยแม่คะอะไรลูกอะไรคะนั่นเนี่ยอ๋อนี่เครื่องมือครับผมสอนนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ของตรงนี้คุณหมอคะแม่ว่าไม่ต้องตรวจก็ได้ค่ะลูกสาวคุณแม่จะสึกหรอกเพราะไอ้เครื่องตรวจของหมอมากกว่าค่ะโอ้นี่เปิดเล็กสุดแล้วนะครับเนี่ยลาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะคือว่าอย่าว่าคุณพยาบาลเลยนะคะหนูโกนของหนูเองนะคะคือแฟนหนูชอบแบบเกี้ยงๆ
วัสดีครับผมชื่อถุนนะครับคราวหน้าอย่าลืมนะแล้ววันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างครับดีกว่าเมื่อวานมากเลยค่ะคนไข้โชคดีมากเลยรู้ไหมค่ะทุกคนเห็นสภาพรถก็บอกว่าไม่น่าจะรอดค่ะอ๋อเปล่าครับผมหมายความว่าโชคดีที่หน้าตาน่ารักคือคนหน้าตาน่ารักเนี่ยมักจะหายเราเป็นพิเศษมาถุนคะเมื่อกี้ที่ผมว่าผมเห็นใครครับเนี่ยแฟนนะคะเขาเป็นคนขับรถหนูรอดก็จริงแต่เขาพอดีหมอมีธุระด่วนที่ต้องรีบไปทำนะมีอะไรก็เรียกนางพยาบาลมาช่วยแล้วกันนะครับที่หวังว่าน้องเอ็กเทิร์นทุกคนคงได้ประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าช่วยส่งเสริมให้น้องเป็นหมอที่ดีในอนาคตขอให้น้องโชคดีที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับรับรองว่าโหดกว่านี้ทำไมไม่มีใครมาต้อนรับเราเลยอ่ะพาไปทำบัตรรับยาด้วยนะโดนไก่จิ้มแค่นี้ร้องอยู่ก็จะตายสวัสดีค่ะเอ็กซ์เทิร์นทุกท่านดิฉันชื่อประภัยเนื่องจากวันนี้ท่านผู้อำนวยการไม่อยู่เย็นนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปที่ห้องพักก่อนส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้คุณหมอธีระจะบรรยายให้ฟังในห้องประชุมเวลา 8:00 นตรงตามมาทางนี้ค่ะพวกประภัยเนี่ยแค่ชื่อเล่นเว้ยชื่อจริงเหรอแวมไพร์นี่ไงใช่เลยหามานานแล้วว่าแมวนุ่มยันยี่ลี่อ่ะยี่ลี่บักฮ่าเนี่ยโอ้เป็นสีน้ำพันธุ์แล้ววะขอโทษมันตอนนี้นี่ทันไหมวะกูว่าไม่ทันยังไงก็จะโดนแน่ๆเอาแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่าทำอะไรกันน่ะเป็นใจพระเหลืองมั่งนะโยมรีบๆออกไปซะขอบคุณครับหลวงปู่ขอโทษนะฮะดึกดื่นป่านี้แล้วเนี่ยหลวงปู่มาทำอะไรที่นี่ครับโยมเข้าใจว่าไงล่ะไม่ผิดศีลก็พระเก๋จะให้ขอบคุณก็ได้นะฮะแต่ว่าให้ไหว้เนี่ยไม่ไหวอะ
ีนนักเลงไม่ชอบชอบตีนพระใช่ไหมกูนิมนต์หลวงปู่ไปงานบุญมาขากลับรถมันเสียเจ้าของร้านก็เลยนิมนต์ให้มาพักผ่อนที่นี่แต่ไอ้มุกยิ้มแล้วถีบนี่มันคุ้นๆนะหลวงปู่เหม่งเปล่าครับแม่มันกวนเหมือนพ่อมันตอนเด็กอาตมาเห็นโยมตามพ่อมาไหว้บ่อยๆพอโตก็หายหน้าไปเลยปล่อยพ่อโยมมาคนเดียวโอ้โหก็หลวงปู่เล่นยามอยู่บ้านนอกแบบนี้ฮะรังเกียจบ้านนอกแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ต้องมาฝึกหัดที่นี่จะได้เป็นหมอหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับที่นี่ใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่รังเกียจบ้านนอกนะครับได้เป็นหมอบ้านนอกเนี่ยผมยังชอบด้วยซ้ำเนี่ยขี้เกียจรักษาคนกรุงเทพอะเป็นโรคสำออยซะเยอะเออใช่คนบ้านนอกน่ะไม่ดังน้าสหัสจริงๆน่ะมันไม่เข้าโรงพยาบาลกันหรอกว่าแต่โยมเถอะนึกยังไงมาเป็นหมอก็หลวงปู่จำพี่ชายผมได้ใช่ไหมครับชื่อพานใช่ไหมเป็นทหารครับไอ้บ้านนั่นแหละครับไม่พายกูเห็นมึงเลือกคณะเอ็นทาแล้วกูหนาวแทนมึงเลยว่ะทำไมพี่เศรษฐศาสตร์ไม่ดีตรงไหนอ่ะปีนี้ปี96แล้วมึงรู้ไหมอีก3ปีอ่ะจะเกิดอะไรขึ้น1999โลกาจะวินาศสังคมจะเข้าสู่กิลยุคเราจะทำมูสิกแล้วมึงไม่เชื่อวะมึงดูดิทุกอย่างนะเว้ยตรงตามคำพยากรณ์ประเทศเรานะเว้ยก็จะต้องเข้าสู่สงครามคนที่อยู่รอดได้ในสังคมแบบนั้นนะเว้ยก็มีแต่ทหารกับหมอเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นนะเว้ยพายมึงอะเลือกทางเดินชีวิตใหม่เถอะมึงอะจะเป็นทหารหรือว่าหมอน้ำทิพย์มาค่ะกระดิ่งมาครับชื่อกลุ่มวิจัยแต่มึงไม่ได้อยู่กับกูนี่วะกูเสือกจับได้กลุ่มไอ้นบไอ้งิ้วก็อยู่ด้วยรวมทีมชาติด้วยมันลำบากแน่เลยพายเฮ้ยเช็คชื่อยังวะแต่กูไม่ได้เช็คให้มึงนะเอาคุณวีรศักดิ์ใช่ไหมครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณเข้าห้องผ่าตัดสายเพียงแค่นาทีเดียวคนไข้ก็อาจเสียชีวิตได้ผมตัดคุณ5คะแนนและขอคำสั่งด้วยว่าตลอดเวลาที่คุณฝึกงานที่นี่ห้ามขับมอเตอร์ไซค์หน้าตาแบบนั้นอีกหมอมีเหตุผลอะไรครับเพื่อรักษาภาพพจน์อาชีพแพทย์ผมตัดคุณด้วยเรื่องนี้10คะแนนไม่เป็นไรครับขอบคุณครับก็กิ่วเห็นหมอง่วงนี่คะงั้นกิ่วนวดให้แล้วกันรับรองว่าหมอต้องตื่นแน่ๆเลยตื่นหรือยังเอ่ยจะให้ปลุกยังไงดีเนาะพายคงจะไม่ได้เอากุหลาบให้แป้ง6เดือนเลยอ่ะอ๋อ6เดือนนี่ใจคอจะไม่มาหากันเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่มาแต่มาไม่ได้อ่ะไปฝึกงานที่นั่นก็เหมือนเป็นหมอจริงๆอ่ะต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดเวลาเลยจะวับไปไหนก็ไม่ได้แล้วมันจะมีพวกรุ่นพี่ที่เคียบๆที่คอยจ้องเล่นงานตัดคะแนนอยู่อ่ะแล้วถ้าโดนตัดคะแนนมากๆมันก็ไม่จบ
หลับตาลืมตาได้พานมันเหมือนฟอฟันจังเลยอะก็แป้งถักไม่เก่งนี่ถ้าไม่เอาก็เอาคืนมามาโอ้เอาเป็นหมอฝ่ายก็ได้แหมสบายตัวขึ้นมากนะครับขอบคุณนะฮะหมอครับช่วยด้วยครับผมถูกงูกัดครับน่าจะเป็นงูสามเหลี่ยมกิ้วเตรียมเซรั่มเลยครับสามเหลี่ยมกิ้วพิษร้ายเปล่าครับหมอไม่ใช่กิ้วชื่อนางพยาบาล ผมรู้แล้วผมแกล้งมุกไปอย่างนั้นแหละอย่าให้ผมตายนะครับถ้าไม่อยากให้ผมตายก็ใช้รีจอยสิครับผมจะได้มีชีวิตชีวา ผมจะตายเพราะมุกหมอนี่นะ ไม่ตายแล้วแน่แม่มาเร็วขนาดนี้อย่าพูดพลาดกันมาสิพี่จะรักษาก็ต่อคิวเลยพี่เอ้ยอ๋อลูกน้องผมเองครับหมออ๋อสวัสดีครับหมอสวัสดีครับหมอครับอันนี้ครับหมอมีสินน้ำใจด้วยนี่จริงๆรักษาเสร็จค่อยให้ก็ได้โอ้หมอทำไมลิพิษไปทำหนังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจับดิจับไม่ได้แล้วมึงแกงเฮ้ยกิ้วอย่าดัดกิ้วกิ้วเฮ้ยทำแล้วบึ้งไว้บึ้งไว้อย่ากระพริบตาเด้อหมอกันเนี่ยวุ่นวายไปหมดนี่ถ้าไม่มีฉันน่ะเธอจะทำยังไงกันฮะอย่างเนี้ยนะจะไปเป็นหมอมาคุยเรื่องกันก่อนค่ะหมอคะฉันไปตรวจที่กรุงเทพนะคะไม่ได้เป็นโรคเหมือนที่คุณหมอพูดสักอย่างนึงเลยดีนะนี่ที่รู้ทันเวลาซะก่อนก็คุณบอกอาการไม่ละเอียดเองหรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสองที่ที่ฉันไปตรวจเนี่ยบอกเหมือนกันทั้งสองที่เลยแต่ทำไมคุณหมอวิจัยออกมาผมมีคนไข้ต้องตรวจอีกเยอะไม่มีเวลาฟังพยาบาลค่ะค่ะพี่ก็เป็นทางนี้ค่ะก็สิมันที่พูดหมอนบไหนคุณลองแสดงท่าตรวจชีพจรคนไข้สิแล้วไงครับแล้วไงอะไรมันต้องแบบนี้ถึงจะถูกไม่ใช่ตรวจเอื่อยเฉยแบบที่คุณทำคุณเคยเห็นพวกปลาหี่หลอกขายยาไหมพวกนั้นยังดูน่าเชื่อถือกว่าคุณอีกแต่ผมก็ไม่ได้ตรวจอะไรผิดพลาดนะครับนี่คุณไม่เข้าใจเหรอไงมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคุณใช่ไหมครับพี่ได้ยินใช่ไหมผมหักคุณอีก10คะแนนหมอคะเครื่องนี้มันรุ่นเก่าเวลาเราจะเซ็ตค่าเนี่ยก็ผมบอกไงครับว่าผมก็เรียนมาเหมือนกันผมเป็นหมอนะครับผมรู้ว่าต้องทำยังไงคุณอยู่เฉยๆแน วิภาเหรอ
หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเป็นไงหมออินกับเพลงเหลือเกินก็นิดหน่อยพี่ผู้หญิงเขาอัธยาศัยดีไปทั่วมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละหมอคิดอะไรมากพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วมาดื่มเหล้าด้วยกันดีกว่าหมอเชิญทั้งนี้เลยจัดที่หน่อยนะเอาเลยพี่ผมดื่มไม่ได้พรุ่งนี้ผมประชุมกับเพื่อนเอาหน่อยนะเอาเลยพี่ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะอย่าซีเรียสมากซีเรียสก็เยี่ยวเหนียวเปล่าๆนะช่วยไม่ได้จริงพี่พรุ่งนี้ผมมีประชุมกลุ่มนะหมอดูลูกผมทีลูกผมจะแย่อยู่แล้วหมอห้องหนังสืออยู่ดีๆก็ชัดพวกคุณอะออกไปข้างนอกให้หมดเลยไม่เห็นเหรอผมต้องรักษาคนไข้อยู่คนอื่นนะไว้ทีหลังหลานผมสำคัญกว่าเพราะปีนี้เขาจะต้องไปสอบเอ็นทานนะสวัสดีครับท่านสวัสดีหมอมีอะไรครับท่านหลานผมชักก็เลยรีบพามาที่นี่ Hyperventilation Syndrome อ๋อไม่มีอะไรหรอกครับท่านโรคมือจีบเนี่ยเป็นโรคเครียดชนิดหนึ่งครับดีๆหน่อยนะหมอวิรศักดิ์พวกท่านเป็นคนสำคัญเวลามีค่ารับคิวได้ไม่เป็นไรได้เลยจัดให้เฮ้ยคุณทำอะไรลูกสาวผมจะลองดีกับผมเหรอฮะลองดีอะไรก็นั่นมันคือวิธีรักษาคนไข้เองก็ยังหายเป็นปกติเลยแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะนี่คุณโง่หรือคุณแก้โง่หมอถุนเป็นหมอนะครับก็ต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือแต่ที่คุณทำอ่ะเขาเรียกว่าป่าเถื่อนมากมึงไม่ต้องเสือกเลยไอ้นบถ้ามึงห่าวขึ้นมาอีกคำนึงนะเขาพูดถูกแล้วคุณก็ควรจะฟังเขาใช่แล้วครับพวกเราอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไปหยุดนะเมื่อคืนน่ะยมเมาเป็นหมาเลยพวกในกุ๊กก็เลยพามาที่นี่ไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลกลัวยมจะเดือดร้อนยังไม่สายนะเว้ยทำไมมานั่งรวมกลุ่มกันแบบนี้วะจะแบ่งกลุ่มใหม่เหรอเมื่อคืนในถุนชกหน้านบเราโหวตกันแล้วว่าจะคว่ำบาตรมันคว่ำบาตรเหรอเอาแล้วงานกลุ่มอ่ะเฮ้ยทำแบบนี้มันก็ไม่จบดิแรงไปเปล่าแล้วมึงให้กูทำยังไงไอ้ถุนมันก็รู้ว่ามันเรียนอยู่ที่ไหนเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขารับได้หรอกถ้ามันทำอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องจบลงแบบนี้แหละมึงเป็นคนตีอะไรมันเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวหมอพายคุณไม่ต้องมาลงกับผมเลยคุณน่ะสนิทกับหมอถุนคุณจะเข้าข้างเขาก็ได้แต่ถ้าคุณเข้าข้างเขาคุณเองก็จะโดนคว่ำบาตรไปด้วยเสียใจด้วยนะครับมติกลุ่มว่ะเรื่องอะไรจ๊ะกำลังคุยกันอยู่เนี่ยโรคพยาธิใบไม้ในตับมีไหมครับเฮ้ยเชยที่สุดน่าเบื่อมากมากอะถ้าทายกลุ่มนั้นคงต้องทำเรื่องพยาธิใบไม้แล้วล่ะจะว่าไปก็ง่ายดี
เราทำโรคเบาหวานกันเอาไหมทำกันมาทุกปีน่าเบื่อว่ะแล้วเราจะทำโรคอะไรกันล่ะเลปโตสิวะคนเป็นกันเยอะดีแล้วก็ไม่มีใครทำกันด้วยก็เพราะมันทำยากอะสิยากๆสิวะถึงจะดีกรรมการจะได้ประทับใจแล้วสุดท้ายก็เห็นเห็นสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับแล้วหมอพายเอาว่าไงยังไงก็ได้เดี๋ยวพี่ขอฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวหายใจเข้าไปลึกโรคเลปโตสไปรูซิสนะครับปาร์ตี้คืนนี้เอาให้มันสุดๆไปเลยนะเว้ยพวกเราเครียดมาหลายเดือนแล้วของในห้องน่ะไว้ไหนกิ๋วไม่รู้ค่ะของพวกคุณน่ะฉันเอาไปเก็บไว้เองอ่ะพวกคุณมาที่นี่อ่ะมาฝึกงานกันนะไม่ใช่มาเฮฮากันน่ะแต่นี่ปีใหม่นะคะแล้วก็ขอแค่คืนนี้คืนเดียวเองคืนนี้แหละคืนฝึกงานของจริงแหละวันเฮียนครับว่าแต่ครับมีแค่นี้เหรอคะ2เข็มหมอว่าคุณประภัยเอาของที่จัดปาร์ตี้มาคืนพวกเราเดี๋ยวดีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยตอบแทนความดีมันหน่อยกูจะลองดู
แต่ถ้าคนอื่นถ้ามึงพูดนะคนอื่นไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องเดียวกันนะมึงอ่ะน่าเชื่อถือสุดแล้วไม่สนใจวันเมื่อกี้พี่กู้เข้ามาชวนไปกินยาดองเว้ยกูว่าการอาณาแบบนี้ก็เวิร์กดีนะยังไม่หายโกรธกูเหรอเฮ้ยดีๆกันเถอะนะจะได้ไปแดกยาดองกันทำไมมึงแม่งใจแมวอย่างนี้วะฮะก็มึงทำผิดจริงอ่ะทำผิดแล้วถูกลงโทษมันก็ถูกแล้วอ่ะมึงมาโกรธกูไม่ได้แล้วเว้ยไอสัตว์ฮิตนุกแม่งพูดอะไรมึงก็เชื่อหมดใช่ไหมมึงเคยคิดจะถามกูสักคำไหมว่าจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วมันโกหกเหรอก็แล้วทำไมมึงไม่แม่งมึงเงียบกูอย่าตัดสรู้ไหมกูเพื่อนมึงนะเว้ยแต่มึงไม่บอกกูยังไม่น่ามาโกรธกูอีกเหรอถ้ากูบอกมึงอะคนอย่างมึงนะทั้งขี้ขาดแค่เห็นตัวกูรู้อยู่แล้วยังไงมึงก็ไม่ช่วยกูหรอกไอ้เพื่อนระยำนี่กูช่วยมึงขนาดนี้มึงยังด่ากูอีกไอ้เหี้ยเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับด้านในมีที่ว่างครับพี่เชิญเลยครับวันนี้หมอปะทะหมอครับพี่เชิญเลยครับพี่น้องเอ้ยบัดนี้เราได้มวยคู่อาขาดคู่วิวาทประจำงานแล้วโอ้ยปีนี้นึกว่าจะไม่มีเสียอีกโมโหกันมานมนานหมอต่อหมอจะต่อยกันหมอปะทะกับหมอสนุกกว่าหมาปะทะกับหมาซ้ำโกรธกันมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าพอตกมาวันนี้รุ่นหลานมีบุญคุณต้องทดแทนมีเคนต้องชำระต่อยกันแน่ๆฝ่ายน้ำเงินฉายาเอเพชขาดศอกผ่าตัดมัดยาสลบคือทุนซิดถอย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 ฝ่ายแดงฉายาของเขาคือด็อกเตอร์เฟดมังกี้หมอนาลิงพายน้อยพุงกระเพื่อม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 ไอ้พายกูมีเรื่องอยากจะบอกมึงว่ะอะไรวะเรื่องรับไอ้ถุนกลับเข้ากลุ่มกูอยากได้หน้ากูเลยไม่ได้บอกว่าเป็นไอเดียมึงเออหัดกันได้สูมึงเข้าใจกูผิดอยู่ไอ้ถุนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้ามึงคิดว่าเราสองคนไม่ใช่เพื่อนกันแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องเกรงใจมาตัดสินกันแบบลูกผู้ชายเถอะฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงขลาดไปหมาหมดไปแล้วครับแล้วลุกขึ้นมาทันใดขลาดก็มาหาฝ่ายน้ำเงินกดอันถอยขวาต่อยซ้ายขวาอีกทีหนึ่งซ้ายอีกทีหนึ่งหน้าหน้าต่อยเลยตีสองเฮ้ยทำไรวะเนี่ย
คือกลุ่มกูตัดสินใจว่าเล็บโตเนี่ยควรจะป้องกันดีกว่ารักษาก็เลยทำพวกโปสเตอร์ไปแปะทั่วอำเภอดีแล้วเมื่อวานเพิ่งเสร็จไปอีกรายใช่ค่ะเด็กผู้หญิงอายุแค่10ขวบเองมาถึงก็ไตวายแล้วแล้วนี่จะไปไหนกันวะเอ้าก็ว่าจะพาเกี่ยวไปเที่ยวตกอะไปไหมล่ะเออไปดีนี่กูตัดโปสเตอร์เสร็จกูว่างละอย่าเลยกูอยากไปกันสองคนอะเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะมาจังหมอถุนเนี่ยสวัสดีค่ะแป้งพายเองเอ้าว่าไงไม่โทรหาเลยนะไม่คิดถึงใช่ไหมแล้วพายล่ะทำไมไม่โทรมาหาแป้งบ้างก็พายอยากจะรู้ว่าเวลาแป้งมีคนอื่นแล้วเนี่ยยังจะคิดถึงกันหรือเปล่าใครแป้งมีใครก้อยท็อปไงพายรู้ได้ยังไงมันกลับมาจีบแป้งแล้วใช่ไหมอืมมันคิดไงของมันวะจะคุยด้วยไหมล่ะเนี่ยเขากำลังกินข้าวเย็นอยู่แป้งอำใช่ไหมเนี่ยพูดจริงๆพ่อกับแม่ชอบเขามากเลยนะแล้วแป้งอ่ะเขาก็สุภาพน่ารักดีแป้งพายถามคำเดียวเลยนะแป้งยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็แป้งบอกว่าไงวะเขาก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันไงประมาณว่าถ้ากูห่างไปนานๆเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้กล้ามของหมอวะเรียนหนักจนโดนแฟนทิ้งเลยแต่ของไอ้นี่สุขทุกข์อะคลาดๆกันไปคลาดกันยังไงวะก็มึงกำลังทุกข์อยู่ใช่ป่ะตอนนี้แต่กูกำลังสุขเลยนี่เดี๋ยวจะรับน้องกิ๋วนะแล้วก็พาไปเที่ยวในเมืองปล่อยแห้วเฮ้เสร็จเที่ยวหนูไปอีกรายถามหน่อยทะยมไอ้โรคเนี่ยมันยากเกินมือหมอหรือไงโอ้ยไม่ยากเลยครับจริงโรคเนี้ยรักษาง่ายมากเลยนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมาหาหมอกันไม่ทันครับอย่างรายนี้นะครับตั้งแต่ติดเชื้อจนตายเนี่ยที่บ้านยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าเป็นโรคเนี้ยเฮ้ยหลวงปู่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 ครับหลวงปู่ดูจีบีทำอิลิเกตด้วยทำพิมพ์มาตอคิดไหมคะสแตทอีก10นาทีรีพีทมีหมอใหญ่ว่างไหมฮะขอเอาไปประชุมที่กรุงเทพหมอเตยทำคลอดอยู่ค่ะเอาล่ะเอ็กเทอร์นะมีหมอนกค่ะไอ้นกมึงเก่งกว่ากูช่วยนะไอ้นกไอ้นกช่วยจะมันไม่เล่นแล้วนะหมอพายคุณนกบ้าไปแล้วแน่ๆเลยพวกเราเป็นเอ็กเทอร์เองนะจากนี้มันไม่ไหวหรอกแต่ถ้าไม่ผ่าหลวงปู่ตายแน่นะเว้ยคิโมโตคิดแล้วแค่18แล้วอะแล้วถ้าเกิดผมผ่าแล้วเขาตายอะผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณบอกคุณผ่าเองไปเอาแล้วถ้าเกิดถึงเวลาแล้วคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องอะผมซวยดิเฮ้ยมึงจะปอดแหกไอ้นกไม่เอาปล่อยผมไอ้นกไอ้ปล่อยไปบอกมึงจะช่วยกูไหมไม่ผมว่าคุณรอให้หมอเตยทำข้อเสร็จก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขาก็มาช่วยคุณเองอะไปพร้อมไปอาการแย่ลงเร็วมากๆเลยค่ะหมผมทำอะไรผิดเนี่ยรีบบอกเลยนะครับไม่เป็นไรนะพายพายทำเต็มที่แล้วนี่อย่าคิดมากนะขอบคุณมากนะแป้งหมอพายหน่อยพุ่งกระเพื่อมแพ้แต่ครับ
หนาแตกหยับเยินเลยคือกระโดนกระถืบแล้วก็ปัสสาวะรถซ้ำปัดปัสสาวะแปลว่าอะไรคะประภัยประภัยคุณประภัยหลวงปู่เป็นไงบ้างครับหมอเก่งมากค่ะปัสสาวะแปลว่าอะไรคะได้ผลแน่นะพายเชื่อฉันสิงิ้วเข้าถึงชาวบ้านได้แน่นอนมาถึงขั้นนี้แล้วจะมาลังเลไม่ได้นะเว้ยกลับมาแล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญพบกับระบำฉีหนูครับคุณไม่ได้ทำให้แต่พวกเราขายหน้านะคุณน่ะทำลายสถาบันหมอซะด้วยซ้ำแล้วคราวนี้นั้นรอให้พวกอาจารย์ใหญ่รู้เรื่องก่อนเถอะเราจะได้ซวยกันหมดเอไม่ต้องเอากันแล้วต่อไปมึงห้ามมายุ่งกับกิ๋วอีกมึงเป็นเหี้ยอะไรมาสั่งกูฮะคนอย่างมึงอะนะไม่เหมาะกับกิ๋วหรอกถอนตัวไปไส้ถุนถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับกิ๋วกูจะเอารายงานเรื่องที่มึงชกหน้ากูไปบอกให้คณะบดีรู้มึงเชื่อกูดิไอ้ถุนยังไงกิ๋วมันไม่คุ้มกันหรอกถ้านกมันอยากได้นะก็ให้มันไปและอย่างมึงก็เบื่อกิ๋วแล้วไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวแม่งได้ใจไงมึงกลัวแม่งถ้ามันไปฟ้องขึ้นมานะมึงอาจจะโดนทายเอาคนอย่างกูนะยอมเรียนไม่จบแต่ไม่ยอมสยบใครกูนึกว่ามึงอาจจะเข้าใจกูนะก็เพราะว่าเข้าใจไงถึงได้ด่ามึงเนี่ยเนี่ยหมอแต่เป็นหมอผีบ้าเว้ยหน้าตลกพ่อกูบอกว่าทูเลศเฮ้ยว่าใครทูเลศวะเขาเองว่าใครทูเลศช่างมันเถอะไปเล็กโต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 ลูกยาหนูใครไม่รู้หรือว่าเป็นบ้าแอ๊ดเจ๊แอ๊ดเจ๊เล็กโต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 ลูกยาหนูจะไรสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับมากันนานยังครับสวัสดีแล้วแล้วนี่อาการหลวงพ่อเป็นไงบ้างอ่ะเลือดออกในกระเพาะอาหารครับเกิดจากการดื่มเหล้ามากอ๋อก่อนบวชนะโยมตอนหนุ่มๆเกเรไปหน่อย
แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงฮะไงถุนแม่ได้ยินว่าสองคนทะเลาะกันอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับชกมวยหาเงินเข้าวัดครับตอนนี้ลูกโยมก็ดังแล้วทั้งชกมวยทั้งร้องเพลงเต้นรำชาวบ้านน่ะเขาเรียกลูกโยมว่าหมอเปิ่นแล้วนะหมอเปิ่นก็ได้ค่ะขอให้ได้เป็นหมอเถอะขอให้ลากลับมาครับเจริญพรโยมโชคดีนะเดินทางปลอดภัยมึงดูซะมึงอ่ะดูให้เต็มตาเจ้าน้องเยี่ยนหนูได้ข่าวเนื้อหาไม่ครบเนี่ยเยี่ยนออกติดพวกมึงเรียนกับแป๊กรักกับแป๊กน่าสงสารเธอนะมึงมึงย่อเย้ยกูหลอยถุนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยนะอย่าเสือกกูรู้ว่ามึงย่อเย้ยกูมึงนึกเหรอว่าคนอย่างมึงจะชนะกูได้ร้อยถึงกรุงเทพก่อนเถอะมึงเสร็จกูแน่หมอตีเขาเซ็นรับรองแล้วว่ามึงชกหน้ากูจริงคราวนี้มึงเน่าแน่ไอ้ทุนเอาดิแต่ชาติเนี้ยมึงยังหวังมีแฟนเลยนะถ้ามึงจีบใครนะกูจะตามไปจีบแย่งมึงยังไงมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกไอ้นกมึงก็แค่สว่าวไอ้ทุนเฮ้ยงานไม่ทันส่งอยู่แล้วนะทุนฉันขอร้องอย่าออกไปข้างนอกกันปะนะไอ้นกมันจะได้เลิกบ้าสักทีอ้าวพี่กุ๊กมาทำอะไรอ๋อมาฉี่ไม่ใช่หมายถึงว่าป่วยเป็นอะไรมาหรือเปล่าอ๋อหมอเขาบอกว่าเป็นโรคเล็บโตฮะโรคเยี่ยวหนูไงหมอไม่รู้จักเหรอรู้จักแต่ว่าพี่เป็นมากี่วันแล้วอ่ะก็เมื่อวานซืนอ่ะทีแรกผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่พอได้ยินเพลงลูกชายผมมันร้องอ่ะก็เลยเอะใจขึ้นมาและอาการมันตรงเลยนะพอมาตรวจแหมก็เจอจริงๆอ่ะเป็นจริงๆฟุกจริงมาไม่เถียเที่ยวเล็บโต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 นะคือโรคเยี่ยวหนูหากใครไม่รู้คิดว่าเป็นหวัดฮัดเชยฮัดเชยเมื่อคนหรือสัตว์ถ่ายจะล่องสู่แหล่งน้ำหอยน้ำจืดชนิดหนึ่งในจีนัสไบทีเนียจะกินเข้าไปตัวอ่อนเจริญสาไข่ออกต่อไปเป็นสไปโรซิสตัวคาเรียเมื่อเจริญเต็มที่แล้วจะออกจากหอยใช้เข้าไปอยู่ในเนื้อปลาตระกูลปลาตะเพียนมึงไปร้อยพายขี้ไม่พายแจ๋ววันฉันขอถอนคำพูดที่เคยว่านายนะว่าของเธอมึงรู้ไหมพวกหมอในห้องประชุมอ่ะมีแต่คนพูดถึงเพลงเยี่ยวหนูของมึงอ่ะขนาดชาวบ้านอ่ะที่รักษาหายทันอ่ะส่วนใหญ่เพราะฟังเพลงมือทั้งนั้นแม่งร้องไปทั้งอำเภอเลยว่ะเล่นเอา14เดือนเนี่ยลดห่วงไปเลยพวกนั้นน่ะอยากเห็นท่าเต้นต้นตำรับของนายมากเลยนะขนาดนั้นเชียวงานนี้มันเกิดแน่เลยพายขนาดพวกกูอยากเห็นเลยแล้วอาจารย์หมอว่าไงบ้างอาจารย์หมอเห็นนั่งเฉยว่ะแต่แค่เนี้ยก็ถือเป็นลางดีของกลุ่มพวกมึงละตายงั้นเดี๋ยวแกเอาให้เต็มที่เลยนะจะได้ดึงคะแนนกลุ่มเราไงเพราะฉันว่าเปเปอร์กลุ่มเรานี่ดูไม่น่ามั่นใจเลยอ่ะกูไม่เต้นอ่ะกลุ่มต่อไปพร้อมแล้วเข้ามาเลยเฮ้ยพายแกอย่าทำอย่างนี้นะแกจะให้ฉันขอโทษใช่ไหมฉันขอโทษแกก็ได้อ่ะไม่ต้องหลอกนิ้วเธอก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วมึงจะเอาไงพายฉีกรายงานมึงทิ้งซะรายงานอะไรกูไม่ฉีกอ่ะยังไงกูก็ไม่ฉีกมึงจะไม่เต้นก็เรื่องของมึงก็ได้เพราะถึงยังไงเนี่ยกูก็ไม่ใช่พวกทีมชาติอยู่แล้วกูจะได้เกรดอะไรกูก็ไม่เดือดร้อนพวกที่ขั้วเกียรตินิยมเนี่ยสิแกฉีกเธอนกนี่เธอยอมพวกมันได้ยังไงอ่ะนี่มันแบทเมย์กันชัดๆเลยนะจะอะไรก็ช่าง
แต่ฉันไม่อยากพลาดเกียรตินิยมจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ละค่ะพวกเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกงั้นพวกฉันจะคว่ำบาตรแกเสียใจด้วยนบมาเตะกลมว่ะโอ้เล่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 กระตุ้นให้คนรักษาบ้านเมืองให้สะอาดนะครับอย่าปล่อยให้เป็นที่สกปรกจนเป็นที่แพร่พันธุ์ของหนูแล้วก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ทุกปีหากสงสัยก็ควรปรึกษาสัตวแพทย์สำหรับคนที่ไม่นิยมฉีดวัคซีนก็เคยมีวัคซีนในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนทำเมืองแล้วเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับได้เข้าถึงชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้นมีนักศึกษาแพทย์บางคนนะครับในกลุ่มได้ลองออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งอาจจะนำเอาไปรวมกับผลวิจัยด้วยก็ได้ถ้ายังไงขอเชิญท่านคณะกรรมการพิจารณาด้วยครับพร้อม3 4 Lepto 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 คือโรคเยี่ยวหนูที่ใครไม่รู้นึกว่าเป็นหวัดพัดเชยพัดเชยถ้าดูเผินๆนึกว่าเป็นไข้ดูชัดๆแล้วมันไม่ใช่ฝืนมือตาแดงไรหายนิ่งดูได้รีบมาลงมาอันนี้ดูได้รีบมาลงมาเนี่ยเหรอหมอคุณไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยกลางตลาดเหรอหน้าขายขี้หน้าจริงๆคิดถึงภาพพจน์ของอาชีพหมอบ้างไหมคิดครับคิดแล้วยังไปทำอะไรทุเรศทุเรศพันนี้อีกเหรอผมไม่เห็นทุเรศเลยครับถ้าคุณว่าแบบนั้นไม่ทุเรศผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงละถ้ากลุ่มคุณไม่มีอะไรอีกก็ขอเชิญคณะกรรมการจะได้ทำงานต่อนิดนึงครับผมอยากให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาท่าเต้นเมื่อกี้อีกทีนะครับอยากให้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไปอะครับไม่เอามาเกี่ยวข้องกับคะแนนกลุ่มเลยอะเดี๋ยวก่อนในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานกรรมการและเป็นหมออาวุโสที่สุดในห้องนี้ดิฉันไม่สามารถปล่อยให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพหมอโดยไม่ทักท้วงการรักษาภาพพจน์อาชีพหมอนับเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องคำนึงถึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่เป็นหมอคือคำว่าคนไข้หมอต้องปกป้องคนไข้ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายการผ่าตัดการใช้รังสีการให้ยาเหล่านั้นคืออาวุธของเราในการต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆและการเต้นระบำเพลงฉี่หนูเมื่อครู่ก็นับเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งของพวกเราจากรายงานที่มีมาถึงดิฉันมันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีมาในการรับมือกับโรคเลปโตสไปโรซิสไม่ว่าเราจะทำอะไรหน้าคล้ายหน้าแค่ไหนก็ตามถ้ามันช่วยคนไข้ได้ก็ขอให้เราทำไปด้วยความภาคภูมิใจมันไม่มีวันเป็นเรื่องทุเรศการที่หมอเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าจนละเลยคนไข้นั่นต่างหากที่เป็นเรื่องที่ทุเรศดังนั้นดิฉันขอให้พวกเราทุกคนในห้องนี้ปรับทัศนคติให้ถูกต้องหน้าที่ของเราคือการรักษาคนไข้ไม่ใช่รักษาภาพพจน์ดิฉันดีใจที่ได้เจอหมออย่างคุณThank you.
รือยอทด้วยนะท็อปเขาก็อยากให้พายไปด้วยจะได้สนิทกันไปเที่ยวกันเยอะๆสนุกดีออกบังกะโลพ่อเขานะใหญ่ที่สุดในเกาะช้างเลยล่ะจริงใจเหลือเกินนะชวนไปเที่ยวช่วงผมสอบพอดีบังเอิญมากกว่ามั้งพายอย่าไปว่าเขาสิบังเอิญนะออกเดินทางวันอังคารใช่ไหมผมสอบวันแรกวันนั้นเนี่ยอยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจนะแป้งอยากไปใช่ไหมก็ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลตั้งนานแล้วอ่ะงั้นแป้งก็งั้นก็ไปเลยผมเองก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนี่ยเวลาในชีวิตผมเนี่ยนอกจากเรียนแล้วผมก็ให้แป้งหมดอ่ะถ้ามันยังไม่พอผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันพายนี่คุณนึกว่าคุณฉลาดนักใช่ไหมที่รับผมได้อะเก่งจริงอะนะเรามาแข่งในการสอบครั้งนี้ดีกว่าดูว่าใครกันแน่ที่ฉลาดกว่ากันเอาเลยนี่กูต่อให้มึงไปเอาพ่อมึงมาสอบด้วยเลยมึงตกลงแล้วนะไอ้ควายด่าเบื่อไอ้เหี้ยน้ำตาลในเลือดตอนเช้ามากกว่าเท่าใดจึงถือว่าเป็นเบาหวาน126 มิลลิกรัมต่อเซนทำงานที่ไหนครับที่ต้องงานมีฝุ่นเยอะไหมครับเยอะครับเธอสันนิษฐานกันไหมครับข้างบนมีคนที่หมอมาเกิดหรือเปล่าครับถ้าคนไข้กรอกลูกตาไปด้านข้างไม่ได้แสดงว่าประสาทตาส่วนใดเสีย Cranial nerve 6ครับมาเร็วจังเฮ้ยรีบแดกเดี๋ยวไปติวไม่ทันเฮ้ยเลือกกี่โมง5 โมงที่คอนโดท็อปใช่ป่ะสอบเสร็จ4 โมงนะเดี๋ยวมึงติดฮันเล่กูไปแล้วกันเดี๋ยวกูไปส่งมึงบนเรือเลยอะไปทันแน่ๆไปทำเหี้ยล่ะเวลาไม่ค่อยมีนะกูไม่อ้อมคอมแล้วนะถ้ามึงปล่อยแป้งนะมึงก็โง่เป็นควายมึงทำอย่างที่กูบอกนะมึงแดกข้าวซะมึงแดกเสร็จมึงก็ไปติวมึงติวเสร็จมึงก็ไปสอบแล้วตอนที่มึงสอบเสร็จนะมึงก็ไปหาแป้งซะไปทำไมโอ้ยโอ้มาเถียงกูทำเหี้ยอะไรวะกูบอกแล้วไงเวลาไม่มีแดกซะเไม่ปิดเครื่องไม่ได้เปิดเว้ยกูจะดูว่าแป้งเขาทิ้งมาเสร็จไปหรือเปล่าฮัลโหลครับเฮ้ยมีอะไรอาเจียนเป็นเลือดอีกแล้วแต่ไม่ยอมมาโรงพยาบาลน่ะท่านบอกไม่อยากฝืนสังขารจะให้ทำไงดีคะหมอเฮ้ยพายไปไหนไปหาหลวงปู่ปิดมือเถอะนี่เป็นข้อสอบ MEQ
ทดสอบความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคและการตัดสินใจรักษาของแพทย์ข้อสอบมี6หน้าแต่ละหน้ามีเวลาทำครึ่งชั่วโมงลงมือได สุดท้ายได ปู่พยายามกลืนเข้าไปลึกๆนะครับโหท็อปสรุปของมึงสวยสุดว่ะท็อปทริปนี้ต้องให้ได้สัก20ตัวนะเว้ยถึงจะคุ้มราคาว่ะลุงปู่ผมโทรเรียกรถพยาบาลแล้วฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวลุงปู่ต้องผ่าตัดใหญ่อีกครั้งนึงนะฮะขอบใจมากโยมแต่สังขารมันเป็นสิ่งมันไม่เที่ยงพี่ครับเรือคุณท็อปออกไปแล้วครับอ๋อออกไปตั้งชั่วโมงแล้วเ
แป้งไม่ได้ไปกับพวกเขาครับไม่แป้งไม่อยากเป็นผู้หญิงธรรมดามีคนมาถามแป้งว่าแป้งอยากเป็นผู้หญิงธรรมดาหรอเขาบอกว่าผู้หญิงธรรมดาก็แค่ต้องการผู้ชายที่ให้ความรักดูแลเอาใจใส่เราก็พอแต่ว่าผู้หญิงที่เลือกผู้ชายที่ใช้เวลาอุทิศให้กับคนอื่นน่ะเป็นผู้หญิงพิเศษเพราะว่าเข้าใจการเสียสละของชายคนนั้นรู้มาตั้งนานแล้วว่าแป้งเป็นผู้หญิงพิเศษเออว่าแต่ว่าใครกันน่ะที่มาถามแป้งแบบนี้กูเองเฮ้ยเฮ้ยขอบใจมากขอเพื่อนเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแป้งจ้างมันเถอะกูว่ามึงอะไปดูคะแนนมึงดีกว่ามึงว่ากูจะตกไหมวะเอางี้ถ้ามึงตกจริงนะกูเปิดเมมเบอร์บัตรทองให้มึงเลยเมมเบอร์ว่ะเอานะกูอ่ะเปิดเมมเบอร์ให้มึงกูผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยขอโทษครับขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรบ้างครับเจ็บไหมครับนิดหน่อยครับผมชื่อถุนครับเป็นหมอเพิ่งจบวันนี้เลยอ่ะไม่มีอะไรผมช่วยรักษาให้ได้นะครับนี่กำลังจะเดินไปไหนครับก็พอดีครับทำไมผมพาไปได้นะครับผมได้หมอจริงแล้วแป้งดีใจมั้ยใช้ได้อย่างนี้แป้งก็ค่อยมีหน้ามีตากับเขาหน่อยเอ๊ะแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะต้องเป็นหมอในกรุงเทพนะโอ้ยได้เลยจ้ะจังหวัดไหนตามใจแป้งเอาจังหวัดแบบใกล้ๆกรุงเทพไปครับชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับด้านนู้นชลบุรี3คนลูกปิงปองสี3ลูกผู้สมัครทั้งหมด62คนลูกปิงปองสีขาว59ลูกตายแล้วค่ะ
จเย็นนะรับรองว่าข่าวหน้านี่ไม่พลาดโอ้ไม่พลาดยังครับครั้งหน้านะถ้าไกลแป้งไม่ไปนะไม่ไกลครับไม่ไกลนะไม่ไกลนะนี่อนามัยอยู่ไม่ไกลแล้วครับเดินขึ้นเขาตรงไปสักชั่วโมงก็ถึงโชคดีนะครับหมอเฮ้ยเดี๋ยวลงแล้วบนภูเขาเนี่ยเขามีคาราโอเกะหรือเปล่าคาราโอเกะไม่มีหรอกของแบบนั้นน่ะใครเขาจะเอาขึ้นไปกันเอ้ยรักษาเขามามากแต่วันนี้ต้องมาเป็นคนไข้ซะเองแม่ก็คุณหมอเป็นคนนี้คะเจ็บป่วยเป็นเหมือนกันมันน่าอายหมอแต่ดันมาเป็นมะเร็งก็สูบุหรี่ทำใจให้สบายเถอะค่ะคุณหมอท่านนี้เชี่ยวชาญเทสได้มากต้องจบจากเยอรมันไฟแรงจริงๆนะคะเชิญด้านนี้ค่ะสวัสดีครับหมอตีถึงว่าชื่อคุ้นคุ้นผมดูรายงานแล้วนะครับอาการของคุณน่ะไม่น่าหนักใจเท่าไหร่อ่ะงั้นผมขอตรวจเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับน้ำทะเลลุยดงพญาไฟด้วยจิตใจทุ่มเทเพื่อที่จะเป็นพญาใหม่แม่สายหาดใหญ่พญาไทยยืนหยัดได้ด้วยภูมิปัญญาไทยลูกน้ำเค็มมากับใจเติมเต็มร้อยเผ็ดยิ่งกว่าน้ำพริกของแม่ประนอมหรือว่าแม่ช้อยน่าเสียดายถ้าคุณไม่ได้ชิมตามใจที่ฟังฮิปฮอปแล้วคุณไม่ได้ยินไม่เคยคิดกลัวแม่คุณทางมีแต่ขวากน้ำเพราะผมคือเสือทักษิณแห่งสยามล้านนากระชัยยาบิ๊กคำรามข้าวยำและเมี่ยงคำเตรียมสวาปามทีนายกยังมีเหนือกับใต้ภาษาอะไรกับเอ็มซีจะมีไม่ได้เหนือฟักกลิ้งส่วนใต้กับบีซีสองตัวจี๊ดแห่งการคอฟามาเล่เหนือตกใต้เชียงรายปัตตานีก็รักใต้อู่กำเมืองเหนือดูว่าแหลกใต้ยังไงก็คนชายคนชายคนชายปัตตานีก็รักได้กูกำเมืองเหนือดูว่าแหลกได้ยังไงก็คนชายคนชายคนชายเชียงรายเอ็มซีนครพิงลุ่มแม่น้ำปิงย่ำเท้าเหยียบเจ้าพญายังมหาราชามาจากล้านนานามกูฟักกลิ้งฮีโร่มากับปิ้นด้วยสุราไทยไม่มีเกรงกลัวหน้าไหนใครทั้งสิ้นมึงเป็นใครวะอ๋อกลับไปนุ่งสิ้นกูได้เชื่อมสารสินถึงแม่น้ำของตะวันทากามหัดร้องถามผลเลิกงามยามนี้เพลาดีปัตตานีบิ๊กกับบีซีถึงเรือนชานยามราตรีต้อนรับขับสู้ด้วยสุราดีมาเป็นคู่เนี่ยหนุมานมากับพาลีราชธานีลุกเป็นไฟฮิปฮอปเดินเข้ามาใครจะสนว่าใครเป็นใครคนไทย60กว่าล้านสิงเหนือเสือใต้ไปตำนานถึงลูกหลานทั่วเหนือจุดใต้เชียงรายปัตตานีก็รักได้ผู้กำเมืองเหนือล้วนและกายยังไงก็คนไทยคนไทยคนไทยเหนือจุดใต้เชียงรายปัตตานีก็รักได้ผู้กำเมืองเหนือล้วนและกายยังไงก็คนไทยคนไทยคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นใครปัตตานีล้านนาเข้าม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 าไม่ว่าบ้านเล็กที่เท่าไรบ้านไหนซอยไหนบ้านใดฝากกระจายฝากกระจายถึงแม้ผมจะแหลกตาผมน่ะอู้เหนือล้านนาไปบ่ได้หนึ่งก็ไต้หวันจะได้แต่ว่าผมไม่สนใจฮิปฮอปเป็นใจพอหน้าพอตั้งไหนไปเป็นภัยอ้อเปิดใจให้กว้างแล้วหยุดคิดดูซะบ้างไม่ว่าจะอยู่ข้างบนหรือว่าจะอยู่ข้างล่างร่างกายจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวหัวใจ
ไทยสมัครสมานรักกันกลมเกลียวอย่างน้อยก็คนไทยอย่างน้อยก็พูดไทยอย่างน้อยก็จริงใจในสิ่งที่พูดไปวงไตรลงบอกสะบัดเนื้อศีรษะสัจจะกับชัยชนะคุมารนาลองฟังกันดูสักเนื้อจุดตายเชียงไฮปัตตานีก็รักได้อู่กลางเมืองเนื้อรู้ว่าแหลงตายยังไงก็คนไทยคนไทยคนไทยเนื้อจุดตายเชียงไฮปัตตานีก็รักได้อู่กลางเมืองเนื้อรู้ว่าแหลงตายยังไงก็คนไทยคนไทยคนไทยเนื้อจุดตายเชียงไฮปัตตานีก็รักได้อู่กลางเมืองเนื้อรู้ว่าแหลงตายยังไงก็คนไทยคนไทยคนไทยเนื้อจุดตายเชียงไฮปัตตานีก็รักได้